โอเคโอเคได้ตัวกามยักษ์อีกแล้วโอ้โหโอเคผ่านเลยครับกลับมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับท่านผู้ชมหลวงรูปูนะครับเวลาก็ใกล้จะเที่ยงนะครับเดี๋ยวสักพักฝนตกหนักนะครับท่านผู้ชมทั้งเจอทั้งรูปูฝนก็ตกหนักครับไม่รู้จะได้หุงข้าวหรือไม่นะครับโอเคเดี๋ยวมาคอยชมและคอยติดตามกันนะครับคลิปมันๆเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคไปอ๋อล่ะลืมอ๋อล่ะไม่กล้าไม่กล้าลึกไม่ปบเอามาให้ดูนี่โอ้นู่นฝนมามืดเลยนะครับท่านผู้ชมฝนมามืดปีเลยนะครับแต่พวกเราไม่ย่อท้อนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาหลวงปูกันต่อนะครับไม่แน่เขาเข้าไม่ได้หุงเลยครับเพราะว่าฝนมาพอไม่มีไฟก่อไม่ได้นะครับท่านผู้ชมก่อไฟไม่ได้แต่ว่าเราจะเดินหารูปูนก่อนนะครับโอ้กติมันก็กำลังขุดอ้อยกันอยู่ครับเจาะอ้อยครับตกเลยครับท่านผู้ชมอุปสรรคเลยครับก็เข้าที่ออกมาก็ไม่ได้หุงครับแต่ว่าได้ปูมา 3-4 ตัวนะครับท่านผู้ชม3ตัวโอเคเดี๋ยวต้องมาหลบฝนก่อนนะครับท่านผู้ชมโอ้นี่ครับหลบฝนอยู่ใต้นี้ก่อนนะครับอยู่ใต้ผ้าอยู่ใต้พอดีมีถุงพลาสติกนะครับมาหุ้มตัวตับครับเดี๋ยวไม่ได้ตัวตับเปียกนะครับท่านผู้ชมนี่ตอนนี้ก็หลบฝนแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวไปหาพลาสติกไปมาคลุมก่อนนะครับไปตอนนี้ฝนซาครับนี่ผมมาทำหลังคาจุดนี้ครับท่านผู้ชมนี่ปูที่ได้อยู่ในนี้นะครับนี่กลุ่มผ้าไว้หมดนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าไม่ได้นะครับถ้าฝนตกนะครับเดี๋ยวตัวตับจะเปียกนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเนื้อทีมานก็กำลังหาหอยกันอยู่นะครับวันนี้ไม่ได้หุงข้าวแน่นอนเพราะว่าไม่มีไม้ฟืนไม้ฟืนคงเปียกนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวจะทานขนมเอานะครับท่านผู้ชมหลบฝนอยู่จุดนี้นะครับเปียกปอนเลยนะครับท่านผู้ชมเปียกปอนเลยนะครับโอ้โหฝนก็เริ่มจะซาหน่อยแล้วครับท่านผู้ชมนี่โอเคเดี๋ยวนี่ปูนะครับอยู่นี้นะครับปูมาได้มา3ตัวเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหหมานแล้วเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาปูหาหอยกันต่อนะครับวันนี้มาลุ้นกันนะครับว่าจะได้สักกี่ตัวเดี๋ยวเอาหลวงตะกี้นะครับสุดยอดเลยนะครับท่านผู้ชมจับด้วยมือเปล่าเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาคอยชมและคอยติดตามกันนะครับไปThank you.
3ตัวครับท่านผู้ชมอันนี้หมาเลยนี่โหตัวขนาดเลยนะครับท่านผู้ชมนี่สุดยอดเลยนะครับ3เลยวันนี้นะครับท่านผู้ชมนี่โอ้โหเป็นล้วงมาหมาดๆเลยครับโอเคเดี๋ยวมาเก็บใส่ตรงก่อนนะครับก็หลังจากฝนหยุดนะครับท่านผู้ชมก็มาลุยกันต่อครับเก็บไว้แล้วนะครับปูได้3ตัวครับตัวใหญ่เลยครับตัว3กรัม4กรัมเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับก็ทีมงานก็กําลังขูดหอยกันครับท่านผู้ชมขูดหอยกันอยู่ในนู้นครับยังขูดกันเต็มเลยก็ฝนตกก็ไม่หยุดไม่เลิกครับไม่แน่วันนี้ไม่ได้แคมปิ้งไม่ได้หุงข้าวครับเพราะว่าไม่มีไม้ฟืนนะครับท่านผู้ชมฝนตกซะแล้วโอเคไปมาเดินหารูปูอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมจะล้วงรูปูเจอรูใหญ่ๆก็คว้าเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ากูดหอยก่อนดีกว่าเพราะหอยจุดนี้จะตัวใหญ่นะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวมากูดดูดูครับว่าชาวบ้านก็จะได้หอยกันคนละเยอะขนาดไหนนะครับเพราะว่าวันก่อนได้เอาไปขายกันได้กันคน400-500เป็นพันเลยนะครับท่านผู้ชมรู้อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมมีไหมไม่มีบ้านเขามาเจาะอ้อยกันโอ้โหฝนตกก็ไม่ยึดกันเลยนะครับท่านผู้ชมนู่นได้กันพอใจได้นะครับนี่ครับวิธีเจาะอ้อยครับท่านผู้ชมมาชมนะครับหอยนางรมโอ้โหตาใหญ่ๆเลยนะครับตาใหญ่เลยหอยนางรมครับท่านผู้ชมนี่ครับวิธีก็เจาะนะครับเจาะอย่างนี้ครับนี่หนึ่งโอ้โหพอใจได้เลยครับนั่นนู่นตัวนี้ได้มั่งๆตัวนี้นี่ครับคือที่เจาะอ้อยครับเดี๋ยวเดินหารูต่อนะครับหารูต่อนี่ครับเจาะอ้อยเจาะตัวใหญ่อ้วนๆเลยนะครับท่านผู้ชมนี่อ้วนๆเลยโอ้โหหอยแข็งยักษ์นี่หอยแข็งยักษ์มีแต่เปลือกมีแต่เปลือกเสียงดังกุ้งเสียงเจ้าเจ้าๆกันอยู่หมดเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้ยไล่ไปถึงนู้นแล้วนะครับท่านผู้ชมเดินลัดเลาะกันไปแต่เดินหารูปูนี่ครับโอ้ยที่เขาเจาะเดี๋ยวเจาะทิ้งไว้นะครับนี่โอ้ยเปลือกเต็มหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานได้ออกเป็นโอ้โหหลายกิโลเลยนะครับท่านผู้ชมตรงได้20 บาท 20 บาทก็จะขายกันตอนนี้อยู่ในป่าปีต้นเล็กนะครับเวลาก็ตอนนี้เที่ยงนะครับท่านผู้ชมเที่ยงเดี๋ยวเดินไปชมบรรยากาศเรื่อยๆนะครับพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศในท้องทะเลตอนเที่ยงก็ช่วงนี้ฝนตกนะครับไม่ได้กรีดยางชาวบ้านก็จะมาเจาะหอยมาปูวางกัดกันนะครับท่านผู้ชมเสียงดังเจียวๆมาเลยนะครับนี่จุดนี้ครับที่ผมเคยวันก่อนที่มาหอยแครงจุดนี้นะครับที่หอยแครงวันก่อนได้เต็มเลยนะครับนี่ล้อจุดนี้ที่ผมเคยมาประจำนะครับล้อนี้นะครับนี่ล้อนี้แหละ3-4 ปีที่แล้วนะครับยังไม่ไปไหนเลยครับอยู่จุดนี้เลยครับท่านผู้ชมลองขุดดูตอนนี้ก็มาอีกรอบครับท่านผู้ชมก็นี่เดี๋ยวจะไปเดินหาล้วงรูปูครับท่านผู้ชมก็วันนี้ก็มานะครับ3-4 ตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดินหารูต่อนะครับเผื่อจะได้ความโตๆอีกนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ
เป็นไม้ปีปีครับต้นปีปีนะครับนี่ครับเป็นกิ่งก้านก็จะเหนียวเหนียวนะครับท่านผู้ชมเหนียวนี่ครับกิ่งก้านเหนียวอุ้ยมีรูปูดำอีกไหมเดี๋ยวมาดูมาดูเฮ้ยปลอดเลยเฮ้ยเฮ้ยมีไหมมีไหมดูดิโอ้โหเดรูมันจะล้วงยากครับท่านผู้ชมล้วงยากล้วงยากเดี๋ยวว่าลองดูเผื่อเจอไม่มีครับไม่นะครับไม่มีนะครับจุดนี้ที่แต่ก่อนที่เคยมาดูนะครับแต่ไม่มีแม่โอ้โหเป็นโคนต้นไม้นะครับท่านผู้ชมโคนกิ่งก้านก็จะเหนียวกันคลื่นนะครับต้นปีตรงนี้จะกันคลื่นนะครับท่านผู้ชมสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมนี่ครับกิ่งก้านจะสวยเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวออกจากจุดนี้เดี๋ยวไปเดินหารูอีกจุดนะครับท่านโอ้โหรูเสียงเจ้าๆกันอยู่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับน้ำก็กำลังลดนะครับท่านผู้ชมก็ตะกี้น้ำเต็มเลยนะครับเรามาทางเรือก็ที่มันกำลังขุดอยู่นะครับเจาะหอยกันอยู่นะครับท่านผู้ชมหอยนี่หอยนางรมกินอร่อยนะครับกินด้วยสตอกับยอดสตอนะครับสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวจะเดินหารูปูก่อนนะครับท่านผู้ชมโอ้โหหนูน้ำยังเยอะอยู่เลยนะครับเฮ้ยแข็งไหมลองดูดิโอ้ไม่มีครับตอนนี้แดดเดิมออกแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับแดดจ้ามาอยู่ที่ริมชายหาดเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมนู่นก็จุดชาวบ้านเขากำลังเจาะหอยกันอยู่นะครับเดี๋ยวจะเดินหาหอยแต่ไม่ฟืนไม่รู้เปียกไม่เปียกครับตาไม่ฟืนเปียกเราไม่สามารถได้หุงข้าวได้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าไม่มีไม้ฟืนนะครับแต่ว่าจะเดินหารูปูก่อนเริ่มจะหิวแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าจะได้หุงข้าวต้นมาม่าก็สุดยอดเลยครับแต่ว่าไม้ฟืนไม่มีครับสนุกกันแล้วนู่นเสียงครับแต่เมย์นี่แหละดิปูดำเก็บไว้เลยแต่จ้ำตัวโอ้เกินดอยโน่หลอดเหลวได้ใกล้ละปั่นแล้วถ้าวันนี้เนาะนั่นนู่นหลอดเหลวต้องปั่นเนี่ยวะโอ้โหนะครับฮะในเก้ได้กี่ตัวเก้ในหรออ๋อโอ้โอ้หล่อตัวย่อยอาลาแต่งจนฟังลุ่นหล่อนกำนู่นน้องเดลเล่เอามาเล่นเป็นลวงได้มือละเก้มันไม่ป่าตรงมือโอ้ลาเลยเจ้าได้น้ออ๋อหล่อตัวย่อยโอ้หล่อเป็นอยู่เลยเป็นอยู่เลยเออนั่นแหละเดี๋ยวมาว่ะโอเคฝีมือน้อในเก้แหละกี่ตัวแหละว้าเก้ฟาดจริงได้กี่ตัวแหละน้อยโอ้วัดะได้3ตัวกี่ได้กี่ตัวโอ้กี่ป้านจริงมันรอดเบอร์เลยนะมั้งนั่นแหละครับรอดเบอร์แล้วว่ากี่แต่งเนียนหมดเลยตายเที่ยลูกโอ้โอ้ป้านจริงกี่เอ้ามากี่ป้านจริงโอ
โอ้โหกดอควีผ่านจริงๆเลยได้6 7ตัวกล้ามใหญ่ๆเลยนะครับท่านผู้ชมไปเดินหากันต่อไปวัชระนู่เก็บไว้แล้ว3ตัวตัวใหญ่โอ้กดอควีก็ตัวใหญ่นะครับท่านผู้ชมกล้ามเนียนหมดแล้วโอ้โหกดอควีตัวก็ตกาดก็มีมาแล้ววันนี้ไปเราไปหากันต่อไปหากันต่อโอ้ไม่บุกเดินหารูปูนะครับท่านผู้ชมหลวงรูปูเดี๋ยวหอยก่อนไหนไหนไหนมีไหมกี่มีเหรอโอ้โห3 4ตัวแล้วกระดกวีมีไหมกี่ล้วงเลยจำตาตาโอ้กล้ามยักษ์รังนกเหรอเฮ้ยนกนี่ครับท่านผู้ชมเกเกียวเอาหลังนอกไม้นอกนอกเกียวไม้นอกเกเกเกียวเกเอานอกไม้นอกอะเกเอาหลอกนอกไปเลี้ยงไม้เนี่ยมาแล้วอ่ะนกนกจับท่านผู้ชมเดี๋ยวขึ้นไปดูเกเลี้ยงน้องไม้นอกโอ้โหเดี๋ยวขึ้นไปดูโอ้สองตัวนะครับเต็มนกนะครับรังมันอยู่นะครับรูอีกแล้วไม่มีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวโอ้โหตัวจับก็แบตก็ใกล้จะหมดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเอาเครื่องสำรองเฮ้ยมีใช่ไหมมีรู้นี่ว่าเฮ้ยเด็กมีไหมไม่ไม่ไงอ๋อโอ้โหโอเคเจอแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่มาแล้วเดี๋ยวอดยากหน่อยนี่โอ้โอเคนี่นะครับดูอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่อยู่จุดนี้นะครับเดี๋ยวจะมาล้วงด้วยมือเดี๋ยวไปหาถุงมือก่อนนะครับท่านผู้ชมใส่ถุงมือก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคจบนี่มันดันนะครับมันดันI
โอเคโอเคได้ตัวกามยักษ์อีกแล้วโอ้โหโอเคผ่านเลยครับท่านผู้ชมนี่โอ้โหสุดยอดอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่หมานอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเออนี่ครับจับอย่างนี้เลยครับหลวงปู่โอเคนะครับเดี๋ยวนี่ครับท่านผู้ชมสุดยอดนี่ครับโอ้โหไปโอเคไปกันต่อวันนี้หมานแล้วครับท่านผู้ชมเอ้ยนี่ครับวันนี้ก็โอ้โหมาหลวงปู่ครับพร้อมมาหอยนะครับท่านผู้ชมหลวงปู่พร้อมมาหอยเจอเดี๋ยวเอาไปไว้กี่จุดนะครับท่านผู้มาถึงที่จุดไว้ปูครับผมยันวันนี้4ตัวครับผมตัวมันเลยนะครับจนวันนี้นี่ครับเพิ่มมาอีกตัวแบบไซส์อามามเลยนะครับผมนี่ไซส์สวยๆเลยนะครับนี่ยอดเลยนะครับไซส์แบบโอเคเลยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมไปชมดูนี่ไซส์ไปสวยเลยนะครับนี่นะครับวันนี้แบบโอ้โหสุดยอดสุดยอดนี่ครับท่านผู้ชมนี่ไซส์อามามเลยนะครับ4แล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้โหฝนก็หยุดตกนะครับแต่ไม่รู้จะหุงข้าวก่อไฟได้ไหมครับถ้าหุงข้าวก่อไฟได้เดี๋ยวมาหุงข้าวนะครับท่านผู้ชมโอเคจะใส่ไว้ในนี้ก่อนนะครับเบ็ดก็ใกล้จะหมดนะครับตัวสับนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่รู้จะได้หุงข้าวไหมเดี๋ยวมาหาไม้ฟืนดูถ้าเกิดหุงข้าวได้เดี๋ยวจะมาหุงข้าวครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวมารอพี่มานนะครับกำลังเจาะอ้อยกันอยู่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้ครับใช้ตัวสับอีกเครื่องครับท่านผู้ชมเพราะว่าเครื่องนี้เบ็ดมันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นนะครับว่าจะได้หุงข้าวที่นี่ไหมเดี๋ยวจะไปหาไม้ฟืนดูนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับตอนนี้มาหุงข้าวครับท่านผู้ชมก็นี่ครับไฟหุงข้าวไม่แน่จะสุกนะครับร้อนไม่ฟื้นไม่มีครับเปียกครับท่านผู้ชมไม่รู้จะสุกไม่สุกนะครับนี่ครับท่านผู้ชมแต่โอเคครับไม่แน่สุกเดี๋ยวกำลังรอผู้หญิงอยู่นะครับกำลังขีดอ้อยขุดเจาะอ้อยกันอยู่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาจุดไฟจุดนี้นะครับท่านผู้ชมนี่เป็นไม้ไผ่ข้าวก็นี่ครับกำลังหุงข้าวอยู่นะครับท่านผู้ชมก็ไปเอาไม้ไผ่ทำไม้ฟืนนะครับท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดเลยนะครับท่านผู้ชมก็เนี่ยครับไกวกลักๆๆๆเลยนะครับท่านผู้ชม